และที่สำคัญมากกว่านั้นครับคุณสมจิตครับคู่นี้เคยชกกันมาแล้วในรอบแรกนะครับเป็นยังไงวรจักรเล็กชนะน็อกยก3ชนะชัยมาแล้วโอ้ยเอาแล้ววันนี้ผ่านไป2คู่อ่าฮะมวยที่เคยเอาชนะมาเนี่ยย้ำแขนได้ทั้ง2ครั้งทั้ง2คู่เลยล้างตากันไม่ได้เลยไม่ได้เลยขนาดฝนตกขนาดนี้น้ำฝนก็ล้างตาไม่ได้ล้างไม่ได้นะครับอ้าวมาดูคู่นี้ครับว่าจะย้ำแขนต่อไปหรือไม่ครับวรจักรเล็กกับทางด้านของชนะชัยครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่น้อยครับพี่สมชายรักษาศักดิ์นะฮะหรือช่างน้อยของเรามายืนอยู่นั่งข้างๆเลยมาเชียร์มวยยุคติดขอบเวทีครับพี่น้อยครับส่วนพี่พนาพ่อบ้านไทยไฟเกก็แหม่ทรงเดินเดินตัวเปียกมาแล้วโอ้โดนตัวเปียกตลอดเลยนะครับขยันขันแข็งครับคู่นี้ครับเรียกว่าบาดหัวตัวเท่าครับ180เซนเท่ากันซ้ายกับขวาครับวรจักรเล็กนะครับมุมดำเนี่ยเคยเอาชนะน็อกยก3ชนะชัยนับมุมขาวมานะครับเมื่อวานกับวันนี้จะต่างกันหรือไม่เดี๋ยวรู้เรื่องตีนายักตีนายักเข้าหาเลยโอ้โหครับขยับแม่หุกซ้ายไม่ถึงนะครับเตะพับในครับทางด้านของวรจักรเล็กหมัดซ้ายตรงครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับต่อยครับต่อยแล้วก็จับเอาไว้ครับชนะชัยทำอะไรไม่ได้นะครับวรจักรเล็กเรียกว่าตีนายักเข้าหาแล้วครับซ้ายเข้าไปใกล้ชนะมาแล้วด้วยแม่ใจมันได้ใจมันได้อ้าวมาแล้วไงแผลมาแล้วเลือดมาแล้วแต่ว่าหน้าตานี่ยังเยี่ยมเกรียมอยู่นะครับทางด้านของชนะชัยครับเรียกว่าหล่อเลยทีเดียวครับชนะชัยแม่ยกแรกเขาเรียกเลือดชนะชัยออกมาแล้วครับขยับไปขวาครับเหมือนแตกทั้งคู่นะแตกทั้งคู่ครับเปลือกใต้ตากับเปลือกคิ้วฝั่งซ้ายครับเอาทีปากโดนกับปั้นซ้ายฮะนี่นะครับคู่นี้โอ้ยเลือดกับเลือดครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าหัวใจแล้วครับหัวใจใครดีกว่าใครครับตอนนี้วัดกันไปเลยครับวัดกันไปเลยครับนอกจากวัดหัวใจต้องวัดอาวุธวัดความหนักความแรงอย่าเรียกแต่วัดอาวุธวัดความแรงวัดความแรงครับวัดผู้น้อยด้วยครับวันนี้วัดผู้น้อยก็มาครับโอ้โหเอาเตะซ้ายไปหมัด1 2เอาแม่ศอกขวาของชนะชัยครับยังไม่โดนยังไม่ถึงนะครับแต่แข้งซ้ายของวรจักรลี่ถึงก่อนยาวๆอย่างนี้ต้องแข้งนะครับศอกซ้ายนะครับเจอเหลี่ยมของชนะชัยแต่ว่าแหมไม่เผลอครับทางด้านของวรจักรเล็กคู่นี้ว่าเคยชกกันมาแล้วครับอาวุธมันถึงกันมันทันกันอย่างนี้แหละครับไอ้เผลอเป็นโดนครับพี่จะบอกกว่าจะกินกันก็ยก3เลยนะครับในไฟล่าสุดเป็นการพลาดนะครับของชนะชัยเองครับครับขยับเข้าไปครับวรจักรเล็กต่อยเจอศอกซ้ายของชนะชัยดักเอาไว้แทงเข่าซ้ายครับชนะชัยเรียกว่าเป็นต้นกล้าที่ดีของไทยไฟใหญ่เลยครับนี่มาจากไทยไฟลีกครับอ่ะหมดยกแรกพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับต่อนะครับแฟนมวยครับดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นคู่ที่มาเจอกันถูกที่ถูกเวลาและเกินนะครับเป็นการสางแค้นแล้วครับเป็นไฟสำคัญด้วยครับเนี่ยครับเดินต่อยนะครับวรจักรเล็กหมัดซ้ายมาหน้าหงายเงือบเลยนะครับทางด้านของชนะชัยครับเนี่ยครับกับปั้นซ้ายเรียกว่าจิ้มซ้ายดื้อๆเลยครับลอดกายเข้าไปในยกแรกนี้มี2แผลนะครับคนละแผลครับครับทางด้านของชนะชัยนี่ใต้ตาส่วนวรจักรเล็กนี่เปลือกตาถูกต้องครับยก2ครับเปลือกตาซ้ายกับใต้ตาขวาครับเอาล่ะครับคนละแผลครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดนะครับที่สนับสนุนมวยรอบปกตินี่ Isuzu นี่แจกปีละครั้งถูกต้องครั้งละปีละครั้งปีละครั้งปีนี้3ครั้งเลย3ครั้งด้วยครับโอ้เอาล่ะครับที่2ครับขยับเข้าไปนะครับเตะขวาครับชนะชัยครับถือว่าสรีระนี่สูงยาวดีเหลือเกินครับเตะขวาดักเอาไว้ขวาสูงครับวรจักรเล็กขวายาวดีครับทีมซ้ายครับวรจักรเล็กครับแหมเมื่อสักครู่นี้เป็นชนะชัยนะครับขออภัยครับขยับเข้าไปไต่ซ้ายขวาโต้จากชนะชัยครับหุกขวาไม่โดนครับวรจักรเล็กชนะชัยขยับเข้าหาพร้อมจะแลกซอกแล้วครับตอนนี้โอ้วางแข้งขวาสวยครับชนะชัยยังไงฮะโอ้เอ็มซอรี่ครับขอโทษครับแหมไม่ได้ตั้งใจนะครับวางแข้งขวาอีกที
ครับวางแข้งขวาสวยครับธนชัยมาจากให้วางแข้งซ้ายอ่ะ1 2วางแข้งขวาอีกทีโอ้ยมาดีครับจะโดนหมัดครับโอ้โหบรรจักษ์เล็กเน้นที่หมัดครับอ่ะต่อยซ้ายลำตัวครับโดนแข้งขวาของธนชัยหมัดหมัดหมัดคืนด้วยหมัดครับแข้งหมัดซ้ายนะครับยาวพอกันโดนแข้งขวาของธนชัยฮุกขวาครับบรรจักษ์เล็กแข้งขวายาวสวยครับแต่บรรจักษ์เล็กเนี่ยมีศอกดักไว้ด้วยงานที่มาวิวแย่มากลางเวทีครับโอ้วางแข้งขวาอีกทีฮุกขวาครับบรรจักษ์เล็กเตะหน้าเตะพลาดเตะพืชนะครับธนชัยทีบโดนแข้งขวาคืนจากธนชัยต่อยซ้ายลำตัวครับบรรจักษ์เล็ก1 2ครับออกหมัดครับวรจักรเล็กครับเน้นไปที่หมัดเลยนะครับชนะชัยเตะขวาไม่ถึงโดนต่อยซ้ายลำตัวรับไปบ่อยไม่ดีนะครับแข้งขวายาวกว่าต้องออกเรื่อยๆครับวันนี้ก็กำเดาไหลแล้วตอนนี้มาแข้งขวาขี่ครับชนะชัยน่าจะศอกขวาไม่โดนนะครับชนะชัยครับพยายามประกาศจะแลกบวกแล้วครับแต่ว่ายังบวกไม่โดนครับมาแข้งซ้ายสวยครับวรจักรเล็กซ้ายดีเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับแยกขวาครับแม่จะต่อยลำตัวครับพร้อมมาตีเข่าไม่ได้ครับกรรมการแยกเตะขวาครับชนะชัยครับขวายาวครับโอ้แข้งซ้ายครับบรรจักษ์เล็กสวยตีซ้ายครับต่อยขวาเตะขวาตามไปโดนหมัดซ้ายของบรรจักษ์เล็กยกที่2ครับพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับกลับมาเดินกันต่อนะครับดูครับจังหวะดักเตะขวาของชนะชัยครับมีปักศอกแต่ว่าไปโดนหมัดครับบางๆครับแต่ว่าหมัดซ้ายนี่มันอกมั่นใจทั้งคู่แล้วครับสุดท้ายยกที่3จะมีเสมอเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าครับนี่สิครับไม่ตามไม่ได้แล้วนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรถขุดคูโบต้าบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินนะครับน้ำมันในวันเด็กประสงค์ดับบิวดี40โดยเกียงไข่พัฒนากรุ๊ปยกที่3นี่เข้ามาถึงแรกวงในนะครับโอ้โหครับเอาแล้วครับขยับเข้าหาครับชนะชัยโอ้ยอยู่นี่ไม่มีอะไรจะเสียครับยกสุดท้ายยกที่3ปักศอกกันแล้วเสียงเป็นเสียงกันเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวสันดั้งหักเลยนะครับใส่กันให้ยับเตะมาเตะคืนต่อยซ้ายเอาปัดแข้งซ้ายหน้าของชนะชัยครับโดนกระจับเล็กน้อยไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้พักกันได้ครับแต่ว่าลูกนี้ต้องบอกว่านี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับโอ้ยครับแหมคนหนึ่งล่างคนหนึ่งบนครับสีหลักสีเหลี่ยมครับมาโอ้โหมาแข้งขวาเกือบไปครับบรรจักษ์เล็กครับเป็นจังหวะไปตึงเนี่ยประมาทไปหน่อยนะครับทีมงานสั่งให้ชนะชัยขยับเดินนะใครเตะใครครับใครเตะใครครับเตะขวาไปโอ้โหครับนี่ครับยาวๆแบบนี้ครับแข้งขวาบรรจักษ์เล็กจะเข้าหาพยายามจะต่อยลำตัวแล้วครับตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาพยายามคืนด้วยขวาเหมือนกันครับชนะชัยแยกออกมาครับสับชกกลางเวทีทีครับดูครับช่วงท้ายปลายยกมาแล้วจ้ะใครจะเข้าวินครับวางแข้งขวาประจักษ์เล็กขยับเข้าหาหดไม่หดครับหดไม่หดเตะขวามาครับชนะชัยประจักษ์เล็กแม่ไปตีเข่าครับมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับจังหวะตีเข่าครับกรรมการภูกิจพรามยูนแยกออกมาเร็วนี่นะครับมาอยู่ช่วงนี้ช่วงท้ายปลายยกอย่างนี้ความหวังของภาคความหวังของหมู่บ้านเลยฮะเอาละครับมันก็สุดท้ายแล้วไม่มีต่อแล้วครับนี่แหละครับใครชนะชนะเลยครองถ้วยไปเลยครับภาคกลางหรือภาคเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวดูเรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมเอาวางแข้งวางแข้งขวาคืนซ้ายมาขวาคืนโอ้ยครับเหมือนจะรู้ใจกันครับชกกันมาแล้วเอาวางแข้งซ้ายเอาละครับปีกเล็กปีกกองเชิดแล้วนะครับตอนนี้ครับ
ไทยครับไทยไทยหัวไทยหัวไทยครับกลางหรือเหนือเหนือหรือกลางโอ้ยนี่ครับคนละหมัดคนละแข้งครับมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมขออีกสักชุดได้ไหมจะได้ตัดสินง่ายหน่อยครับเสมอขึ้นมาจะเป็นยังไงอ่ะทีเนี้ยก็ยก4สิครับซุกซัดเดทครับเตะซ้ายมาครับได้ๆๆก็ยกบังครับเอาแล้วครับอย่างนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าสะใจจริงๆทั้งคู่ครับดูดิครับแหมเอาแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดหรือเปล่าครับคู่นี้ใครจะได้แชมป์ใครจะครองถ้วยพระราชทานครับจะเป็นภาคดูภาพช้ากันก่อนครับเตะซ้ายครับบรจักรเล็กชนะชัยก็ขวาคืนมาครับดูลำหนักหนักของใครนะครับเตะนี่แหมดึงหลบนิดเดียวครับสวนคืนด้วยหมัดซ้ายครับจังหวะจะปรีเข้าหานะครับหมัดขวานี่ก็ไม่ถึงนะครับจังหวะเตะซ้ายครับบรจักรเล็กชนะชัยก็ขวาคืนไปเป็นติดเข่าครับนี่นะการป้องกันตัวครับนอกจากเตะแล้วต้องป้องกันตัวได้ด้วยครับแหมจิ้มหมัดซ้ายนี้ยอดกายก็ไปสวยครับแล้วสุดท้ายครับตีหัวใจมาโอ้หัวใจสุดยอดจริงๆเนี่ยครับบางคนนี่เขาต่อยกันจนเพื่อนรักกันก็มีนะถูกต้องแต่สุดท้ายคือกอดกันนี่คือพิจารณาดีบนเวทีครับถูกต้องครับเรียกว่ามีหอมแก้มด้วยอ่ะสุภาพบุรุษบนสังเวียนครับยอดเยี่ยมจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ทุกคนจะรู้พร้อมกันว่าใครคือผู้ชนะเลิศนะครับและแน่นอนว่าต้องบอกก่อนนะฮะว่าผู้ชนะที่เราเห็นมาเมื่อกี้เนี่ยทั้ง3คู่นะฮะได้รถปิกอัพจากอีซูซูทุกคนนะฮะและถ้วยพระราชทานเดี๋ยวเราจะไปมอบให้ทีว่าจะเป็นทีมภาคกลางหรือว่าภาคเหนือมาลุ้นกันเราจะลุ้นประเภทบุคคลกันก่อนนะทุกคนครับผู้ที่ชนะในไฟนี้นะฮะมีผลต่อประเภททีมแน่นอนได้แก่ขาวหรือดำ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 ขาวเหรอดำเหรอมารู้กันเดี๋ยวเปิดให้ย้ำอีกทีหนึ่งผู้ชนะได้แก่ฝ่ายดำกับวอลจากและเกียรติชัดชัยสรุปว่าทุกพระราชทานตกเป็นของภาคเหนือพลิกเลยพลิกเลยโอ้โหมันสั่นใจจริงๆนะแต่สุดยอดทั้งคู่เก่งทั้งคู่ใช่ฮะทั้ง3คู่เลยอย่างนี้ดีกว่าอ่ะแน่นอนว่าสุดยอดความมันจริงๆนะฮะสำหรับการชิงชัยวันนี้